สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะมาเล่าความคิดเห็นในเรื่องที่ว่าทําไมชาวต่างชาติถึงชอบเมืองไทยอย่างที่เห็นกันนะครับว่าต่างชาติบางคนถึงก็บอกว่าเมืองไทยน่าอยู่กว่าประเทศเขาเลยมันเป็นเพราะเหตุใดกันบ้างมาดูความคิดเห็นจากหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ้อเก่นหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับคือถ้าเราไปอยู่บ้านเขาเวลาตอบคําถามแบบนี้เราเองก็คงจะตอบประมาณนี้เหมือนกันโอ้หท่านนี้นะครับก็พูดเปิดมาซะดักชาวบ้านไ้เลยนะครับ มาดูความเห็นอื่นๆกันบ้างน,นะครับความเข็นหนึ่งก็บอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยรู้จักชาวต่างชาติทํางานร่วมกันกับชาวต่างชาติหลายระดับเอาชาวต่างชาติที่มาจากทางตะวันตกแล้วกันเขาจะมองว่าเมืองไทยสบายค่าของชีพต่ํากฎระเบียบไม่เข่งไม่ปิดกัน้นและก็ให้การต้อนรับชาวต่างชาติดีมากๆความปลอดภัยและความสะอาดเขาให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายๆประเทศในแถบนี้และเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้วเลยส่วนถ้าเป็นชาวต่างชาติที่เป็นในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเราบ้าง เขาจะมองว่าประเทศไทยเงินดีมีงานให้ทําไปไหนมาไหนสะดวกเดินทางสะดวกมากๆน้ําไฟอินเทอร์เน็ตครบคันทํางานส่งกลับบ้านไปสร้างบ้านหลังใหญ่ๆไว้กลับไปอยู่อันนี้ก็จะเป็นมุมชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนบ้าน,นรเรา,านะครับขวามเห็นต่านะครับก็บอกว่าเท่าที่เคยคุยกับชาวต่างชาติที่รู้จักเขามองว่าเทียบคุณภาพชีวิตแล้วที่เมืองไทยนั้นค่าครองชีพถูกมากๆ คือมีร้านอาหารสารพัดช,ชาติไม่ลำบากเรื่องกินอยู่เลยแล้วก็ไม่หนาวไม่ทรมานเหมือนบ้านเขาไม่มีหิมะให้ลำบากอันนี้คือคนที่เคยไปอยู่เมืองนอกที่เจอกับหิมะตกหนักๆเขาจะเข้าใจเลยว่ามันไม่สนุกเลยกับการมีหิมะและเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีพายุใหญ่ประเภทพัดบ้านพัดรดปลิวเหมือนในบางประเทศที่พื้นที่ติดทะเลเป็นส่วนใหญ่ข้าวปลาอาหารเมืองไทยอุดมสมบูรณ์และถูกมากๆเพราะเมืองไทยปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์ได้มากมาย เกินความต้องการของคนในประเทศจนสามารถส่งออกได้เป็นแสนล้านมีชาวต่างชาติที่รู้จักหลายๆคนเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าข้อดีมากๆของเมืองไทยหนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารถูกและอากาศไม่โหดร้ายคนในประเทศอื่นค่อนข้างจะอิจฉาเรื่องนี้มากๆข้อมูตบาก็บอกว่าผมมีเพื่อนเป็นชาวอินเดียฝรั่งเศสอเมริกาและฟิลิปปินส์เขาเคยเข้ามาทํางานในเมืองไทยหลายปีสิ่งที่ทุกคนชอบเป็นเสียงเดียวกันคือหนึ่ง คนไทยเป็นมิตรยิ้มง่ายแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็จะยิ้มแย้มอยู่เสมอเรื่องของการหาของกินง่ายออกจากที่พักมองซ้ายมองขวาก็เจอของกินในขณะที่ประเทศเขาจะมีเวลาแบ่งเวลาขายมีโซนขายของเป็นที่เป็นทางเรื่องต่อมาคืออะไรอะไรก็ราคาประหยัดสำหรับเขาสรุปก็คือเมืองไทยค่อนข้างจะกินง่ายอยู่ง่ายนั่นแหละข้อมูลต่อมาครับก็บ,บอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยเดินทางมาหลายประเทศประเทศพัฒนาแล้วนะมันจะออกแนวสงบเย,ยียบ ไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดสายตาไม่ค่อยว้าวไม่ค่อย Amazing ในขณะที่เมืองไทยพอฝรั่งมาที่เมืองไทยเหมือนกับว่ามีทุกอย่างตั้งแต่ความเจริญไปจนถึงวิถีบ้าน,านชวนวยระบทของกินก็หาซื้อได้ง่ายมากๆตลาดนัดตลาดสดมีเยอะแยะมีร้านสะดวกซื้อถี่มากๆเลยบางซอยมีตั้ง4-5ที่ที่เที่ยวก็เยอะมากๆห้างก็เยอะสถานที่ทางธรรมชาติก็เยอะผมเองเดินทางทํางานอยู่หลากหลายประเทศหลากหลายทวีปยังไม่มีความคิดเลยว่าอยากจะไปอยู่ต่างประเทศ คือมันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างในเมืองไทยมีแต่ในประเทศพัฒนาแล้วไม่มีมันมีเยอะกว่าข้อมีตาบารัเขาบอกว่าเขามีสามีเป็นชาวต่างชาตินะครับก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเคยพาสามีมาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปในกรุงเทพพากินร้านอาหารข้างทางนั่งแท็กซี่เขาบอกว่าที่เขาชอบมากเลยก็คืออาหารถูกหาง่ายนี่แหละพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่ต้องทํากับข้าวเองนี่เป็นสิ่งที่สะดวกมากๆเดินออกจากห้องก็กิกนได้เลยสองตอนลอิ่มสบายที่นี่ หมายถึงที่ต่างประเทศนะครับเขาบอกว่ากินอย่างต่ำต้องมี15ดอลลาร์คือต่อมื้อเลยนะต่อมื้อประมาณ400บาท500บาทประมาณนั้นเลยนะครับเดินออกไปหน้าถนนก็ไม่มีแผงลอยนะในต่างประเทศคือต้องทำกินเองทุกมื้อฟรีดไว้กินมื้อต่อมื้อไปแต่ยุ่เมืองไทยสามารถกินอาหารที่ปรุงสดใหม่ได้ตลอดชอบที่ญาติพี่น้องต่างจังหวัดถ้าอยู่ใกล้ๆละแวกเดียวกันมันมีความอบอุ่นดีส่วนที่ต่างประเทศเขาจะเจอกันเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น เพื่อนบันหน้าตาอย่างไงก็ยังไม่รู้เลยบางทีโรงแรมาราคาถูกหาที่พักทีๆดีง่ายแต่ที่ต่างประเทศโรงแรมถ้าไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งอะไรเนี่ยแหล่งที่แบบสะดวกสบายก็ยังต้องจ่ายในราคาที่ประมาณ150-300ถึงจนดอลลาร์ต่อคืนสรุปเขาบอกว่ามีอะไรที่มันถูกและสะดวกกว่ามากๆติดอย่างเดียวก็คือเรื่องของการจราจรที่เขาแบบไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่สามีก็บอกว่าอยากย้ายไปอยู่ที่เมืองไทย ข้อมห็ต่างครับก็บอกว่าฝรั่งก็เหมือนคนไทยแหละผมคิดว่าก็มีคนทุกประเภทนะในทุกประเทศหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนชอบเที่ยวเขาจะชอบเที่ยวไปเรื่อยๆถ้าเป็นคนชอบธรรมชาติไล่นาป่าเขาล่องแก่งเรื่องนี้เมืองไทยก็ตอบโจทย์อีกบางคนอยากอยู่ในเมืองแต่บางคนไม่อยากอยู่ในเมืองถ้าไม่ชอบความวุ่นวายในกรุงเทพหรือตัวเมืองใหญ่เมืองไทยก็ดันมีสถานที่ธรรมชาติแนวทั่ว,วไปชนบ,บทในไทยมีที่ดินมากมายปลูกพืชได้ทั้งปีถ้าไม่ชอบความวุ่นวาย เมืองไทยตอบโจทย์แต่ถ้าชอบปาร์ตี้ชอบอยู่ในเมืองเมืองไทยก็ยังตอบโจทย์อีกมีกรุงเทพที่ค่อนข้างจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแบบครบคันและราคาประหยัดชอบรูละไฮโซไปที่กรุงเทพก็ไม่ได้แพ้ใครเลยนะเซเลบไฮโซบ้านเราเี่ก็รวยไม่ใช่เล่นนะครับชอบกีฬาทะเลติดตินก็มีสถานที่ให้อยู่ให้เชิวอีกมากมายแต่ขณะที่บางท่านก็บอกว่าต่างชาติก็มาอยู่เมืองไทยแค่เบี้ยยังชีพของเขาแค่เดือนเดียว เขาคงได้มากกว่าไรายได้ขั้นต่ําของคนไทยเดือนหนึ่งเลยครับนั่นจึงอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลหลักที่เขาชอบเมืองไทยกับค่าของชีพที่สบายๆก็เป็นได้รอบต่อมาก็เป็นเรื่องของรอยยิ้มของคนไทยก็เมตตานนะครับก็พูดถึงอินฟราสตรักเจอร์กันบ้างนะครับเขาก็บอกว่าฝรั่งมองว่าที่เมืองไทยเนี่ยตามชนบทก็ไม่ได้แย่นะในกรุงเทพนับว่าดีมากๆเรื่องของความสะดวกสบายรออีกไม่กี่ปีถ้ารถไฟฟ้าจะเสร็จตู้พร้อมกันเนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะต้องบอกลารถยนต์ได้เลย ส่วนเรื่องการแพทย์ฝรั่งมองว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงแม้ว่าคุณจะไม่มีประกันอาการไม่หนักก็เข้าร้านขายยาได้คุณภาพโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าขององเมริกาเกือบทั้งประเทศอ่ะอันนี้เจ้าของคอมเพนีเขาบอกว่าอันนี้ฝรั่งพูดเองนะเขาบอกว่าโรงพยาบาลบ้านเขาเนี่ยคุยกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่อธิบายอะไรต่อละในขณะที่รักษาที่เมืองไทยหมออธิบายเยอะแล้วก็ดีมากๆเลยออความคิดเห็นต่างนะครับก็บอกอีกมุมมองหนึ่งว่า ฝรั่งมาเที่ยวแล้วชอบอาจจะเป็นเพราะเขามาอยู่ระยะสั้นหรือเปล่าส่วนฝรั่งมาอยู่เลยก็มีนะเขาก็จะบอกว่าที่เมืองไทยประหยัดก็ต่างมุมมองกันไปค้อมขียต่ตะบารคําก็บอกว่าฝรั่งมองว่าประเทศไทยธรรมชาติสวยภัยธรรมชาติไม่พบบ่อยนักในประเทศไทยผมมีคนชาวบ,บ้านเป็นชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในเมืองไทยเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาตามพี่ชายมาเที่ยวเมืองไทยแล้วชอบมากๆจนตอนนี้ได้มาทํางานที่เมืองไทยเขาเองเคยอยู่ฝรั่งเศสมาหลายปีเขาบอกว่า ชอบเมืองไทยมากกว่าบ้านเกิดเพราะชอบอากาศร้อนแบบเมืองไทยมากกว่าอากาศหนาวแบบบ้านเขาและเรื่องของอาหารก็น่าจะเกี่ยวด้วยและค่าครองชีพถูกหากินง่ายข้อมเ็นตบ้างครับก็บอกว่าความฝันของฝรั่งหลายๆคนเขาอ,อยากมาใช้ชีวิตในเมืองที่มีอากาศร้อนในช่วงชีวิตตอนแก่กันเยอะมากๆครับเพราะไม่ต้องสวมเสื้อผ้าอะไรนะหนาๆแย่ๆมากมายเลยและคนไทยก็ให้การต้อนรับพวกเขาดีมากๆนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาประทับใจอย,อยู่เสมอ สุดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าคนเราชอบไม่ชอบมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะอยู่ในสังคมเดมิเดมๆที่มีชีวิตตึงๆอู่ตลอดพอมาอยู่เมืองไทยเขาได้ใช้ชีวิตที่สบายขึ้นค่อนข้างอิสระขึ้นก็ย่อมรู้สึกว่าเมืองไทยน่าอยู่กว่าบ้านเมืองของเขาสรุปแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของนานาจิตตังครับโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณสักการรับชมครับสวัสดีครับ